Article 2 is adopted. เมื่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเห็นชอบในยติการขอถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งเรียบร้อยแล้วรัฐธรรมนูญของสหรัฐกำหนดว่าวุฒิสภาจะรับผิดชอบในการพิจารณาไต่สวนและหากพบว่าผู้ดำรงตำแหน่งนั้นมีความผิดจะมีบทลงโทษให้ออกจากตำแหน่งในทันทีและหากผู้ถูกขอถอดถอนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐประธานศาลฎีกาจะรับหน้าที่เป็นประธานในการไต่สวน Otherwise it would be the vice president presiding over the Senate and he would have a conflict of interest สมาชิกสภาล่างฝ่ายเสียงข้างมากส่วนหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการของสภาผู้แทนหรือ House Manager ในบทบาทอัยการเพื่อนำเสนอข้อกล่าวหาและดำเนินการขอถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งขณะที่ผู้ถูกถอดถอนจะได้รับอนุญาตให้แต่งตั้งตัวแทนเพื่อต่อสู้ข้อกล่าวหาต่างๆได้ขณะที่สมาชิกวุฒิสภาจะทำหน้าที่คณะลูกขุนนั่งฟังการสืบพยานหลักฐานจากผู้ดำเนินการของสภาผู้แทนราษฎรและทนายความของฝ่ายประธานาธิบดีรวมทั้งพยานที่เบิกความขึ้นให้ปากคำการลงมติว่ามีความผิดจากเสียงในวุฒิสภา2ใน3จะส่งผลให้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง For a president to be removed means that both parties a significant part of both parties have to agree to that การพิจารณาของวุฒิสภาในการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเคยเกิดขึ้น2ครั้งและมีผลไม่แตกต่างกันการพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีแอนดรูว์ จอห์นสันใช้เวลายาวนานกว่า11สัปดาห์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิในปีคริสต์ศักราช1868โดยมีพยานขึ้นให้การกว่า40คนสมาชิกวุฒิสภาหลายคนกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมที่เต็มไปด้วยฝูงชนให้ความสนใจอย่างล้นหลามยัตติหรือข้อหาในการถอดถอน11ข้อที่ส่งไปล่วงหน้าได้รับการนำขึ้นมาพิจารณาเพียง3เรื่องแม้ว่าจะมีวุฒิสมาชิก54คนลงมติให้ถอดถอนประธานาธิบดีจอห์นสันแต่ก็ขาดเพียง1เสียงก็จะครบจำนวนมติ2ใน3ซึ่งจะมีผลเอาผิดและการถอดถอนเป็นผลสำเร็จ 2/3 is really the phenomenal or this the very large number you need to convict in the Senate การพิจารณาถอดถอนประธานาธิบดีบิลคลินตันเกิดขึ้นท่ามกลางความแตกแยกในวุฒิสภาพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากก็จริงแต่ก็เผชิญกับความยากลำบากในสนามเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง It came over to the Senate and there was enough decency and goodwill on both sides so that the leadership of the Republican Party and the Democratic Party got together and said we don't agree on the outcome but can we agree on a dignified appropriate process and they couldวุฒิสภาในขณะนั้นตัดสินใจดำเนินการแบบกระชับเปิดรับฟังเฉพาะฝ่ายผู้แทนจากสภาล่างและฝ่ายกฎหมายของประธานาธิบดีคลินตันเท่านั้นวุฒิสมาชิกทำได้เพียงส่งคำถามให้กับประธานศาลฎีกาซึ่งจะเป็นผู้อ่านให้ที่ประชุมฟังหลังการพิจารณาไต่สวนกว่า4สัปดาห์วุฒิสภาไม่สามารถหาเสียงสนับสนุนได้ใกล้เคียงคะแนน2ใน3เพื่อเอาผิดประธานาธิบดีคลินตันได้ขณะที่ในปัจจุบันสภาผู้แทนสหรัฐลงมติผ่านยติขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียบร้อยแล้วและกำลังเตรียมส่งยติให้กับวุฒิสภาพิจารณาโดยมีพรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีทรัมป์ครองเสียงข้างมากอยู่ในขณะนี้